สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเครื่องมือ Magic Studio อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Graphtec นะครับ Graphtec เนี่ยก็คือการดึงตัวหนังสือออกจากภาพนะครับกรณีที่มีตัวหนังสืออยู่ในภาพนะครับถ้าเราใช้ Graphtec เนี่ยก็จะเป็นการดึงตัวหนังสือออกมานะครับอาจจะดึงออกมาแล้วลบทิ้งหรือย้ายตำแหน่งหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรามาดูว่า Graphtec เนี่ยมันซัพพอร์ตภาษาไทยหรือไม่หรือซัพพอร์ตเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับผมอัปโหลดนะครับภาพที่มีตัวหนังสือแต่มันเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองคลิกที่ Graphtec ตัวนี้ดูนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับไม่พบข้อความโปรดลองภาพอื่นนะครับแปลว่าไม่รู้จักภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขออัปโหลดนะครับภาพที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับภาพเดียวกันนะครับแต่ทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูสิว่ามันจะแยกออกไหมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับขอลบภาพนี้ทิ้งนะครับแล้วนำภาพที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาแทนนะครับแล้วก็ขยายภาพให้เต็มโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตกแต่งภาพถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ Graphtec ครับพอคลิกที่ Graphtec นะครับดูสิว่ามันจะแยกนะครับตัวหนังสือออกจากภาพได้หรือไม่นะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับสามารถที่จะแยกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งหรือจะลบทิ้งหรือจะย้ายใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีที่เรามีนะครับตัวหนังสืออยู่ในภาพนะครับต้องการจะย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัว Graphtec ได้นะครับแต่ไม่สามารถทำงานได้กับภาษาไทยนะครับมันรู้จักแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นในตอนนี้นะครับยังไงก็นะครับไปลองใช้ประโยชน์จาก AI ตัวนี้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือ Graphtec นะครับก็มีตัวอย่างง่ายๆแบบนี้แหละนะครับลองไปใช้กันดูพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ